ข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเปิดดวง12ราศีครับมาตอบคำถามกันต่อครับยังพอมีเวลาคุณวัลภาจันทร์ที่29กันยา29เวลา 11:05 นปฏิทินตรงกับวันจันทร์นะครับถามเรื่องเงินความรักสุขภาพแล้วก็งานค่ะปีนี้ฝากระวังอุบัติเหตุนะนะครับของคุณไปบริจาคโลหิตถ้าพร้อมมาบริจาคด้วยกันถ้าร่างกายไม่ไหวให้นะครับทำฟันขูดหินปูนซะส่วนในเรื่องของเงินทองทองเป็นอย่างไรตอนนี้ว่าเหนื่อยแล้วนะของจริงจะมาหลังวันเกิดครับเข้าย่าง31หลังวันเกิดบริจาคทุนการศึกษามากน้อยตามกำลังศรัทธานะแต่ว่างานโดยรวมผมมองว่ายังพอที่จะรักษามาตรฐานได้สุขภาพไปเช็คพวกไขมันในเส้นเลือดหน่อยคุณสุกัญญานะครับวันที่7เดือน8ปี19วันเสาร์เวลา 15:45 ครอบครัวเงินสุขภาพความรักเป็นอย่างไรปีนี้ถ้ามีคู่เนี่ยมันอาจจะจืดจางมีโอกาสเปลี่ยนแปลงพลิกผันได้นะประคองให้ผ่านสิงหาไปส่วนในเรื่องของสุขภาพด้วยพื้นชะตานั้นเน้นพวกทางเดินอาหารถึงจะเป็นสุภาพสตรีอยากให้ไปเช็คในเรื่องของการทำงานของพวกตับอีกกลุ่มนึงฮะเหงือกฟันแผลในปากทางเดินหายใจแล้วก็ในเรื่องของอะไรล่ะทางเดินหายใจแผลในปากแล้วก็พวกอาการพวกไมเกรนนะอันนี้เป็นในระยะยาวนะครับต่อเลยจ้ะคุณติง10กันยา06เวลา 14:39 โชคลาภเสียงโชคไม่เอานะครับได้พื้นชะตาและปีจรไม่เด่นแต่งงานมีโอกาสชีพจรลงเท้าก็ได้โยกย้ายเปลี่ยนแปลงก็ได้ลักษณะงานอยู่ไม่ติดที่ก็ได้โลเทตก็ได้แต่จะเป็นลักษณะขยับขยายในทางที่ดีขึ้นแต่ถ้าถามว่าถ้ามีเกณฑ์ขยับขยายเปลี่ยนแปลงระหว่างเก่ากับเดิมให้เลือกอะไรให้เลือกเก่านะให้เลือกเก่าโตที่เดิมส่วนในเรื่องของสภาพคล่องปีนี้มีโอกาสทำธุรกรรมผ่านนะครับถ้าอยากจะทำพวกกู้หนี้ยืมสินในระบบมีโอกาสสมหวังต่อเลยครับคุณหนู22กันยาปี24ครับวันอังคารเวลา 9:35 ความรักคู่ครองสุขภาพเป็นอย่างไรด้วยพื้นชะตานะพุธเหมือนกันนะช่องปากทางเดินหายใจไมเกรนและจันทร์ทางเดินอาหารซีสต่อมน้ำเหลืองลิตรสีดวงเบาหวานส่วนความรักความสัมพันธ์ในช่วงอายุย่าง35นี้ของคุณเนี่ยผมจะเตือนนะรอยต่อระหว่างย่าง35กับ36ประคับประคองกันที่ดีเคารพสิทธิส่วนตัวกันให้มากๆนะครับหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยพยายามถ้ามีโอกาสแบ่งปันบริจาคให้ทานผู้พิการทางสายตาหรือคนไม่มีเงินในการรักษาสุขภาพตาเนี่ยขอให้ทำมาถึงในส่วนของจดหมายขอบคุณสำหรับทุกสายและทุก SMS นะครับจดหมายวันนี้มาก็ไม่ไกลมากนะครับจากหมักแข้งจังหวัดอุดรธานีครับของคุณสุรศักดิ์พิสุทธิวงศ์ครับท่านเป็นข้าราชการบำนาญ นะครับสังกัดกองทัพอากาศเกิดวันที่ ขออภัยครับ 17 กุมภาพันธ์ 97เวลา 13:00 เป็นวันพุธนะครับถูกต้องแต่ว่าคุณสุทธิคุณสุรศักดิ์เป็นพุธกลางคืนนะครับบอกว่าสังกัดกองทัพอากาศย้ายมาอยู่อุดรตั้งแต่ปี28นะครับตามสูจิบัตรแต่พระทั่วไปบอกผมเกิดปีมะเมียขออนุญาตไม่ได้เป็นการก้าวล่วงคำบอกกล่าวของพระภิกษุสงฆ์คืออย่างนี้นะครับปี2497เนี่ยคนส่วนใหญ่เป็นคนนักกษัตริย์มาเมียครับนะแต่ว่าปีนักกษัตริย์เนี่ยไม่ได้เปลี่ยนตามปฏิทินทางสุริยคติคือทุกวันที่1มกราคมจะเปลี่ยนตามจันทรคติคือขึ้น1ค่ำเดือน5ซึ่งในช่วงเวลาที่คุณเกิดนั้นเนี่ยมันยังไม่ถึงแค่ขึ้น14ค่ำเดือน3ฉะนั้นจริงๆแล้วเป็นคนนักกษัตริย์มะเสงนะอันนี้ตอบคำถามที่1ถามว่าผมเป็นคนราศีอะไรเกิดจังหวัดไม่ได้บอกนะว่าของเดิมอยู่ไหนบอกแค่ว่าย้ายมาอยู่อุดรตั้งแต่ปี28ผมเลยไม่ทราบเลยนะครับว่าเกิดที่จังหวัดไหนมีสูจิบัตรมาให้ด้วยสักครู่ครับอืม
ปทุมธานีครับลัคนาสถิตอยู่ในราศีสิงห์นะสิงห์ปีนี้ให้ระมัดระวังหน่อยโดยเฉพาะปัญหาพวกสุขภาพนะครับแล้วก็ในเรื่องของการควบคุมอารมณ์นะการรถกระบะทะเบียนรถ4614เป็นเลขมงคลอยู่แล้วครับคู่หน้าพุธศุกร์คือความสงบร่มเย็น14คือจักรพรรดินะครับเมื่อวันที่2กันยา56รับคุณพ่อมาอยู่ด้วยขณะนี้อายุ93ปีเดินได้ไม่มากแต่ยังกินเองได้ต้องทำบุญประเภทอะไรที่วัดใกล้บ้านมีแต่ท่านไม่ได้เดินลำบากมากครับคืออย่างนี้ครับในแง่ของบุพการีเนี่ยผมเองก็พาคุณพ่อคุณแม่ไปทำบุญประจำนะครับก็ช่วยกับพี่ๆน้องๆนี่แหละ ประคับประคองกันไปแต่ถ้าคุณพ่ออายุ93แล้วถ้าท่านเดินเหินไม่ไหวหรือไม่สะดวกจริงๆก็ให้ใช้วิธีให้ท่านจบก็ได้นะอธิษฐานจิตถวายสังฆทานหรือจะเป็นปัจจัยก็ได้อันนี้ก็สามารถที่จะทำได้ผมอยากให้ทำต่อเนื่องนะและปีจรเนี้ยด้วยความเคารพด้วยความห่วงใยก็คือให้ดูแลสุขภาพท่านดีๆนะให้ใกล้ชิดหมอและในแง่ของการทำบุญของตัวของคุณเองนั้นเนี่ย เน้นนะครับการทำในส่วนของทำบุญเรื่องของห้องน้ำนะจะสร้างหรือซ่อมก็ได้แล้วก็ให้ชีวิตสัตว์ทุกเดือนเลยเดือนละ10ตัวครับก็โมทนากับสิ่งดีๆที่คุณทำในแง่ของการดูแลบุพการีครับนะการเสี่ยงโชคที่ถามมาไม่เด่นสุขภาพพื้นชะตาระวังช่องท้องเป็นหลักระบบสืบพันธุ์ก็ได้ต่อมลูกหมากก็ได้นะครับหรือแม้กระทั่งพวกไตนิ่วกระเพาะปัสสาวะอีกกลุ่มหนึ่งตับไปเช็คนะรับประทานอาหารให้ตรงต่อเวลาก็ขอบคุณนะครับสำหรับทุกคำถามแล้วก็ ของคุณเองนั้นพระพุทธเสวยอายุถึงย่าง79ให้ไปเช่าบูชาพระปางอุ้มบาทนะปิสัมระโลปุสัตพุทธวันละ17จบครับต่อในส่วนของเลิกงามยามดีอย่างที่เรียนครับวันนี้ผมจะนำมาฝากกันตลอดทั้งเดือนเลยนะครับของเดือนมีนาคมแป๊บหนึ่งครับมีนาคมในช่วงต้นเดือนเนี่ยก็มีวันมงคลมากพอสมควรนะครับวันศุกร์ที่4ผ่านไปแล้วนะแฟบอาทิตย์ที่6ผ่านไปแล้ววันจันทร์ก็คือวันนี้ครับวันนี้สามารถประกอบการมงคลได้แต่เลี่ยงออกรถรวมถึงการอุปสมบทบรรพชาเนื่องจากอัคคนิโรธตกในเขตพัทธเสมาครับแต่กิจกรรมอื่นประกอบได้ช่วงเวลาที่ดีที่สุดคือ 15:31 น.ถึง 16:00 น.แต่คนที่เกิดวันอังคารควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้กลางเดือนกระโดดไปวันศุกร์ที่18นะครับวันนี้ไม่ได้มีเงื่อนไขหรือข้อห้ามแต่อย่างไรเพราะเลิกล่างมีดิถีที่ดีอย่างวันสิทธิโชคสำเร็จสมปรารถนาช่วงเวลาที่ดีที่สุดครับ 8:01 น.ถึง 8:30 น.แต่คนที่เกิดวันอาทิตย์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยอาทิตย์ที่20มีนาคมครับวันนี้ก็เลิกล่างมีดิถีที่ดีอย่างดิถีเรียงหมอนครับส่งตัวคู่บ่าวสาวจะอยู่กินกันจนแก่เท่าถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรช่วงเวลาที่ดีที่สุดก็คือ 16:01 น.ถึง 16:30 น.ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวนั้นเลิกบนก็ล้อกันกันในเรื่องของการมั่นหมายแต่งงานเพราะเป็นทลิตโทเลิกซึ่งหมายถึงเลิกของผู้ขอเพียงแต่ว่าคนที่เกิดวันจันทร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยจันทร์ที่21หรือ21มีนาคมครับวันนี้เลี่ยงออกรถเลี่ยงอุปสมบทบรรพชานะครับวันนี้อัคคนิโรธก็ตกในเขตพัทธเสมาแต่กิจการงานมงคลอื่นสามารถที่จะประกอบได้ครับเพราะมีดีทีที่ดีอย่างวันฟูนะวันฟูก็ขอให้นึกถึงภาพของขนมถ้วยฟูนะครับคือความเจริญรุ่งเรือง15นาฬิกาเฟื่องฟูนะ15นาฬิกา31นาทีถึง16นาฬิกาคือช่วงเวลาที่ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันอังคารควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ครับอันนี้ก็นำข้อมูลในส่วนของเลิกงามยามดีตลอดทั้งเดือนมีนาคมมาฝากกันสำหรับท่านที่จะวางแผนประกอบกิจการงานมงคลล่วงหน้าครับคุณผู้ชมสามารถที่จะรับชมรายการเปิดดวง12ราศีได้เป็นประจำสดๆแบบนี้ครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 10:00 น.ตรงเราอยู่เป็นเพื่อนกันเราอยู่ให้กำลังใจกันใกล้จะครบ6ขวบบริบูรณ์แล้วนะครับในช่วงประมาณต้นเดือนมีนาคมกลางเดือนที่จะถึงนี้นะก็ถือว่าครบละ6ปีและก่อนทิ้งท้ายวันนี้นะครับเราก็มีข้อคิดคติธรรมดีๆเหมือนเช่นเคยและหลังจากจบข้อคิดครับมีสกู๊ปพิเศษที่น่าสนใจนะครับจากทางเป๊ปซี่มาฝากกันด้วยโดยเฉพาะใครที่ชอบกีฬาประเภทฟุตบอลครับข้อคิดคติธรรมสำหรับวันนี้ถ้าทำอะไรดีแล้วคนมองว่าสร้างภาพก็ช่างเขาอย่างน้อยเราก็ได้ทำดีไม่เหมือนเขา
ที่แค่คิดดีก็ยังทำไม่ได้จากท่านววัชระเมธีขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามวันนี้ผมและน้องทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ ข่าวดีห้ามพลาดสำหรับบรรดาแฟนบอลที่อยากจะมีโอกาสบินไปชมฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนัดชิงแบบสดๆนะคะถึงสนามซานซิโรประเทศอิตาลีเพราะว่าล่าสุดค่ะเครื่องดื่มเพปซี่ในฐานะผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการในระดับโกลบอลของศึกดวลแข้งยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะคะได้ประกาศเปิดตัวแคมเปญยักษ์ใหญ่แห่งปีเพปซี่พาซาเชียยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะคะถึงมิลาน60วัน60รางวัลพร้อมประกาศแต่งตั้ง2นักเตะดาวรุ่งทีมชาติแมสซี่เจชนาทิพย์สงกสินและตั้มธนบุญเกษารัตน์นะคะเป็นพรีเซนเตอร์ในภาพยนตร์โฆษณาเรื่องล่าสุดเพื่อเชิญชวนแฟนบอลลุ้นชิงทริปพร้อมตัวยูฟ่านัดชิงที่มิลานตลอด60วัน60รางวัลพร้อมด้วยลูกฟุตบอลทองคำ1บาทอีกวันละ10ลูกรวมทั้งหมด600ลูกไว้แจกหนักจัดเต็มกันอีกตลอด2เดือนค่ะมูลค่าของรางวัลรวมทั้งสิ้นกว่า30ล้านบาทแคมเปญที่น่าลุ้นมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายนะเพราะว่านอกเหนือจากการที่ได้ไปดูนัดชิงชนะเลิศของยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกแล้วเนี่ยก็ยังได้ทั้งตั๋วเครื่องบินโรงแรมแล้วก็เขามีแบบว่าพาแบบไปช้อปปิ้งไปอะไรอย่างนี้ด้วยก็เลยไม่ว่าจะเป็นสาวๆเนาะหนูว่าหลายๆคนน่าจะแบบว่าอยากไปอิตาลีสักครั้งนึงค่ะก็ตื่นเต้นอยากให้ทุกคนโชคดีนะคะก็ซื้อแล้วก็ส่งตัวฝาไปแล้วก็สามารถชิงโชคได้ขอให้ได้ขอให้ได้นะก่อนหนึ่งก็ขอบคุณเพปซี่นะครับที่ให้เกียรติเรามากเลยที่แบบเลือกผมมาตั้งธนบุญเป็นพรีเซนเตอร์นะครับก็รู้สึกดีใจแล้วก็ผมรู้สึกดีใจที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งแคมเปญระดับโลกอย่างเพปซี่นะครับที่เหมือนแบบจัดร่วมกับศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกก็ขออวยพรให้แบบน้องๆทุกคนแบบที่แบบไปซื้อเพปซี่จับฉลากส่งไปขอให้ได้โชคดีที่ได้ไปอะไรครับเป็นเกียรติครับแล้วก็ดีใจครับซึ่งแบรนด์ระดับโลกอย่างเพปซี่ให้เกียรติเรา2คนเป็นพรีเซนเตอร์ครับแล้วก็ได้เป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญนี้ก็อยากจะฝากน้องๆทางบ้านหรือว่าผู้ชมทางบ้านหรือเป็นคอบอลนะครับก็ช่วยกันร่วมกิจกรรมครับแล้วก็ส่งฝาลุ้นชิงโชคให้ได้ไปที่ซานซิโร่ก็แคมเปญนี้นะคะก็คือเป๊ปซี่พาซ่าลุ้นเชียร์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกถึงมิลาน60วัน60รางวัลค่ะวัตถุประสงค์ของวันนี้ก็คือเราจำลองสเตเดียมจริงๆนะคะของนัดชิงที่มิลานมาเลยเพื่อให้คอนซูเมอร์เนี่ยเขาได้รู้สึกถึงประสบการณ์ว่าถ้าเกิดไปรอบนัดชิงจริงๆเนี่ยจะมีประสบการณ์ขนาดไหนแต่นี่เป็นแค่เพียงส่วนหนึ่งแต่ว่าถ้าไปจริงๆเนี่ยจะยิ่งสนุกแล้วก็มันมากๆกว่านี้ค่ะการส่งชิงโชคเนี่ยคือไม่ใช่แค่ให้รอบนัดชิงที่มิลานเท่านั้นเรายังมีแจกทองทั้งหมดเนี่ยอีก600รางวัลนะคะก็คือแจกทุกวันวันละ10รางวัล นะคะโดยรางวัลรวมทั้งหมดเนี่ย660รางวัลมูลค่ารวมของรางวัลเนี่ย30ล้านบาทเลยทีเดียวก็คือมีทั้งตั๋วรอบนัดชิงซึ่งไม่ได้หาซื้อง่ายๆแล้วยังมีทองคำหนัก1บาท10รางวัลทุกวันก็จริงๆอยากให้ทุกคนเนี่ยมาร่วมกิจกรรมนี้กันเยอะๆเลยค่ะเพราะว่ามีโอกาสได้มากๆเลยค่ะใครอยากเป็นหนึ่งในแฟนบอล60คนนะคะที่จะได้บินลัดฟ้าไปชมศึกฟุตบอลนัดยิ่งใหญ่ระดับโลกห้ามพลาดค่ะรีบส่งรหัสใต้ฝาเพปซี่นะคะไปลุ้นกันได้เพียงกดดอกจัน775ดอกจันตามด้วยรหัส10หลักใต้ฝาขวดพลาสติกหรือว่าใต้ห่วงกระป๋องค่ะตามด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมและโทรออกโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่1มีนาคมจนถึงวันที่8พฤษภาคมติดตามรายละเอียดได้นะคะในส่วนของเพปซี่ไทย Facebook ค่ะ